ที่ทรนงเทิดทูนศักดิ์ศรีมั่นคงดำรงในคุณความดีเลือดน้ำใจหลั่งมากับสามัคคีดังน้ำหล่อเลี้ยงชีวีให้กลางต้นนี้ยังยืนยงเพราะคุณครูผู้ให้ความรู้วิชาศิษย์จึงเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ปวงชนเขียวขาวเหลืองเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจะรึกในดวงกมลบ้านกลางทุกคนยึดมั่นประเพณีไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลเตือนตนได้ดีไม่ถูกพูดหวังผลอย่างไรมีเป็นวัดดีสัจธรรมถูกพูดก็ต้องหวังผลมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั่นนาคือกำลังใจเอาบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราสำคัญนั่นนาคือกำลังใจเอาบ้านครามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกลางสร้างมาให้ชีวิตเราใช้ของเราสามารถ
เราทุกคนบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหายเป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญณที่นี้เจ้านั้นจงค้นหาここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高齢地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高齢地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。